เข้าลมออกของเราว่าลมหายใจของเรามีลักษณะอย่างไรหายใจแรงหายใจค่อยหายใจสั้นหายใจยาวหายใจเบาหายใจสบายทำความรู้อยู่กับลมหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทพูดลมเข้าโทลมออกพิจารณาเรื่อยไปใจของเราจะได้สงบวันนี้เป็นวันพระที่เราชาวพุทธได้มีโอกาสเข้ามาสร้างบุญกุศลเหมือนเช่นเคยคำว่าบุญคำว่ากุศลนั้นทุกคนย่อมรู้ว่าเป็นที่ต้องการเป็นที่ปรารถนาของทุกๆคนเพราะบุญเป็นที่มาของความสุขที่เรามีความสุขมีความเจริญมีลมหายใจอยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะบุญเราเป็นคนมีบุญถ้าไม่มีบุญก็ไม่สามารถที่จะอยู่ได้ก็อาศัยบุญนี่เองเป็นเครื่องอยู่งั้นเราก็ต้องพยายามสะสมพยายามสร้างตั้งแต่ทานบารมีคือการให้ทานทานก็แบ่งเป็น3ประเภทใหญ่ๆก็พูดย้ำกันอยู่ตลอดเวลาวัตถุทานอภัยทานธรรมทานเราก็นำไปประพฤติปฏิบัติมันจะได้เกิดผลผลอยู่ที่การปฏิบัติถ้าเรารู้แล้วเราไม่ปฏิบัติไม่เอาไปทำเอาไปใช้มันก็ไม่มีประโยชน์เมื่อเรามีทรัพย์แต่เราไม่ใช้ทรัพย์นั้นให้เป็นประโยชน์มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรในการมีทรัพย์ของเราเรามีเงินมีทองมีร้อยมีพันมีหมื่นมีแสนแต่เราไม่เคยใช้เลยเก็บมันไว้เฉยๆมันไม่มีประโยชน์มันจะมีประโยชน์ต่อเมื่อเราเอาไปใช้ในใช้ในทางที่มันเป็นประโยชน์นั้นสติปัญญาที่เรามีอยู่เนี่ยถ้าเราไม่ใช้ไม่สะสมไม่สร้างมันก็ไม่เกิดประโยชน์สติคือตัวรู้ปัญญาคือตัวละความเห็นผิดละความโลภละความโกรธละความหลงอันนี้เราต้องนำมาใช้ต้องฝึกฝนอบรมให้เกิดขึ้นคนเราส่วนใหญ่ก็ไม่ก็ได้ใช้แต่อารมณ์อารมณ์คือความรู้สึกนึกคิดที่เราไม่ได้กลั่นกรองไม่ได้ใคร่ครวญไม่ได้พิจารณามันมีความโลภเกิดขึ้นก็ทำไปตามอำนาจของความโลภอยากได้นั่นอยากได้นี่อยากเป็นอย่างนั้นอยากเป็นอย่างนี้พอทำไปแล้วก็มีความเดือดร้อนวุ่นวายมีความทุกข์ตามมานี่เขาเรียกว่าเราไม่ได้ใคร่ครวญไตรตรองขาดสติขาดปัญญาขาดการพิจารณานั่นหลักธรรมคำสอนที่พระพุทธองค์ทรงสอนแก่พวกเราเนี่ยให้ใช้สติคือตัวรู้ให้ใช้ปัญญาคือไตรตรองแล้วก็ละความเห็นผิดคือสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากกายใจของเรานั่นการที่เราเข้ามาวัดมาเพิ่มพูนบุญกุศลตั้งแต่ทานบารมีคือการให้วัตถุทานให้ข้าวให้น้ำให้ยกยารักษาโรคให้เครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆเนี่ยแก่พระภิกษุนักบวชนักปฏิบัตินี่เขาเรียกว่าเป็นวัตถุทานทานในเบื้องต้นและที่สำคัญกว่านั้นมีอานิสงส์มากกว่านั้นก็คืออภัยทานอันนี้ไม่ต้องเสียทรัพย์ไม่ต้องเสียเวลาให้ได้ทุกที่ให้ได้ทุกโอกาสคือให้ความไม่เกลียดกันไม่โกรธกันไม่อิจฉากันไม่พยาบาทกันไม่คิดปรองร้ายกันเนี่ยเราทำได้ทุกที่อยู่บ้านก็ทำได้อยู่ที่ทำงานก็อยู่ทำได้หมดทำแล้วมีความสุขผู้ให้ก็มีความสุขผู้รับก็มีความสุขคือคนที่อยู่ใกล้เราที่เราให้เขาเราไม่โกรธเขาเราไม่เกลียดเขาเราไม่อิจฉาเขาเราไม่พยาบาทเขาเนี่ยเขาก็มีความสุขเขาก็ไม่เดือดร้อนเราก็ไม่เดือดร้อนนี่การให้ที่เป็นประโยชน์ให้แล้วมีความสุขนั้นพระเจ้าทรงสอนให้เราเป็นผู้ให้เป็นผู้เสียสละเป็นผู้แบ่งปันสังคมเราอยู่ด้วยการให้ถ้าพ่อแม่ไม่ให้กันพ่อไม่ให้ลูกแม่ให้ลูกลูกไม่ให้พ่อไม่ให้แม่ก็อยู่ด้วยกันไม่ได้ต้องให้ทุกคนอยู่ด้วยกันนี่ต้องให้กันมันจึงจะมีความสุขนั้นสังคมเราทุกวันนี้มันขาดการพิจารณาขาดการนำธรรมะเอาไปใช้ในชีวิตของตัวเอง
ชีวิตจึงมีแต่ความทุกข์ทุกข์แล้วก็หาทางออกไม่ได้ทางที่มันมีทางออกอยู่แต่มองไม่เห็นนะเพราะสติปัญญามันไม่มีตัวรู้ไม่มีปัญญาการพิจารณาใคร่ครวญไม่มีก็เลยไม่เห็นทางออกของชีวิตว่าชีวิตจะออกทางไหนบางทีก็ไปออกในทางที่ผิดมีมากมายในสังคมอันนี้เรียกว่าเราไม่ได้นำธรรมะที่พระเจ้าทรงสอนนั้นไปใช้ในชีวิตของเราเลยชีวิตของเราจึงไม่เกิดประโยชน์ทั้งที่มันสามารถทำประโยชน์ได้มากมายที่พระเจ้าบอกยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทประโยชน์ตนก็คือการทำความดีนี่เองชาวพุทธเราทำอะไรพระเจ้าสอนไว้สามประการง่ายๆละชั่วทำดีทำจิตให้ผ่องใสสามประการละชั่วคือการเว้นจากการทำชั่วบาปอกุศลทั้งปวงและหันมาทำความดีสร้างบุญสร้างกุศลให้ทานรักษาศีลสวดมนต์ภาวนาฟังเทศฟังธรรมนำมาปฏิบัติแล้วก็ทำจิตของตัวเองให้ผ่องใสสะอาดปราศจากความโลภความโลภทำให้เกิดความทุกข์ความโกรธทำให้เกิดความทุกข์ความหลงทำให้เกิดความทุกข์เราก็พยายามรักษาใจของตัวเองให้ใจของเรามันสะอาดเมื่อเราปัดกวาดเช็ดถูหรือซักเสื้อผ้าของเราที่สวมใส่อยู่เราต้องคอยดูว่ามันเปื้อนตรงไหนถ้ามันเปื้อนเราเห็นเราก็ซักทำความสะอาดไม่ให้มันเปื้อนใจของเราก็เช่นเดียวกันเราต้องคอยรักษาตรวจตราดูแลใช้สติใช้ปัญญาเข้าไปดูไปเห็นว่าใจของเรามันสกปรกตรงไหนมันมีความโลภเกิดขึ้นไหมมีความโกรธเกิดขึ้นไหมมีความหลงอยู่ในใจของเราบ้างไหมถ้ามันมีก็พยายามขจัดออกไปไม่ให้มันเกิดไม่ให้มันหมักหมมในใจของเรานี่เขาเรียกว่าเราสามารถทำความสะอาดใจของเราได้เหมือนเจ้าของบ้านกายนี้เหมือนเจ้าของเหมือนบ้านใจนี้เหมือนเจ้าของที่อยู่กับบ้านรักษากายวาจาใจของเราให้สะอาดเห็นไหมก่อนให้ทานเราสมาทานศีล5ศีล5ชำระกายชำระวาจาให้สะอาดไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่โกหกไม่ดื่มสุราเมรัยแล้วก็ละเว้นอบายมุข5ประการเนี้ยเป็นการชำระกายวาจาของเราให้สะอาดก่อนที่เราจะมาถวายทานอย่างวันพระก็มีเพิ่มขึ้นมาเรียกว่าศีลอุโบสถอุโบสถศีลก็เป็นศีลที่ประพฤติพรหมจรรย์ไม่เกี่ยวข้องด้วยเพศตรงข้ามไม่เกี่ยวข้องด้วยบ้านเรือนออกจากบ้านจากเรือนไม่นึกถึงเพศตรงข้ามในทางที่ทำให้จิตใจของเรามีความทุกข์เรียกว่าประพฤติพรหมจรรย์อยู่ผู้เดียวพรหมจรรย์นี้เป็นอยู่ผู้เดียวไม่เกาะเกี่ยวด้วยสิ่งใดงั้นคนเราทุกวันเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เข้าใจว่าเรามาบวชเพื่ออะไรต้องการอะไรในการบวชบวชเพื่อจะต้องการละจากความยึดความติดคนเรามันยึดติดอยู่กับบ้านกับเรือนมันไปไหนไกลๆไม่ค่อยได้จะออกจากบ้านมาแต่ละทีก็กายมาแต่ใจไม่มาบางทีกายมาอยู่วัดมานุ่งขาวห่มขาวแต่ใจมันอยู่บ้านนึกถึงบ้านอยู่ตลอดเวลาใครจะดูแลไอ้นั่นจะเป็นยังไงไอ้นั่นจะเป็นอย่างนี้ใครจะดูแลไหมใครจะทำความสะอาดไหมเนี่ยมันมาแต่กายใจไม่ได้มามันไม่สมบูรณ์จะอยากจะให้สมบูรณ์มันต้องเอาใจมาด้วยเอาใจมาไว้กับกายนี้กายบวชก็ให้ใจบวช ด้วยถ้ามันอยู่กับกายนี้นี่เขาเรียกว่าเราสามารถเอากายเอาใจของเรามาอยู่ร่วมกันมาทำความดีนี่เขาเรียกว่าคนฉลาดฉลาดในการให้ทานฉลาดในการรักษาศีลฉลาดในการฟังเทศฟังธรรมนั้นคนเราทุกวันนี้มันขาดตัวฉลาดคือสติปัญญามันไม่มีมันขาดหายไปถามว่าสติอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่เรานี่แหละเราไม่ได้สร้างไม่ได้ฝึกมันก็เลยไม่เกิดขึ้นมันมีอยู่ที่ตัวเองเนี่ยไม่ต้องไปหาที่ไหนบางคนที่ไปหาไกลนึกว่าจะไปอยู่ที่วัดสติเนี่ยอยู่ที่วัดสติอยู่ที่คนนู้นคนนี้ไม่ใช่สติอยู่ที่ตัวเราตัวรู้นี่แหละคือสติ
มีสติมีสัมปชัญญะความระลึกรู้ทั่วพร้อมกายใจของเราเนี่ยนั่งรู้เดินรู้นอนรู้กินรู้คิดรู้ทำอะไรก็เป็นผู้รู้สติเป็นผู้รู้รู้ว่าเรากำลังทำอะไรรู้ว่าเรากำลังคิดอะไรเนี่ยเราต้องฝึกไว้อย่างนี้แล้วสติมันจะค่อยๆมากขึ้นมากขึ้นเพิ่มขึ้นจนเป็นมหาสติมหาแปลว่าใหญ่มีสติที่ใหญ่สามารถควบคุมกายใจของเราได้ไม่ออกนอกลู่นอกทางนะเหมือนกับเรามีศีลเนี่ยทำให้เรามีสติมากขึ้นคอยระวังเดี๋ยวศีลขาดเดี๋ยวศีลข้อที่หนึ่งขาดข้อที่สองขาดคอยระวังไว้ไม่ให้มันขาดนี่เขาเรียกว่าเรามีสติพอมีศีลเราก็มีสติถ้าเราไม่มีศีลมันก็ไม่มีสติมันผิดได้ทุกข้อฆ่าสัตว์ก็ได้ลักทรัพย์ก็ได้ประพฤติผิดในกามก็ได้โกหกก็ได้ดื่มสุราเมรัยอบายมุขต่างๆได้หมดนี่เขาเรียกว่าเราไม่มีสติขาดสติแล้วก็ทำอะไรทำบาปเมื่อไม่มีสติก็ทำบาปทำสิ่งที่ไม่ดีฉะนั้นคนเราทุกวันนี้ไม่ได้ฝึกฉะนั้นการรักษาศีลก็เป็นการฝึกสติชนิดหนึ่งเหมือนกันเบื้องต้นว่าเราเป็นผู้มีศีลอย่างน้อยก็ศีล5ไม่ได้ศีล8ศีลอุโบสถก็ศีล5นะรักษากายวาจาของเราให้มั่นคงอยู่ในศีลสีเลนะสุขติงยันติศีลนำมาซึ่งความสุขสีเลนะโภคสัมปทาศีลนำมาซึ่งโภคทรัพย์สีเลนะนิพพติงยันติศีลนำพาไปสู่สวรรค์นิพพานความดับทุกข์ต้องอาศัยศีลทั้งนั้นเลยตั้งแต่ศีล5ศีล8ศีลอุโบสถศีล10ศีล227ถ้าไม่ยิ่งมีศีลมากสติก็ต้องมีมากขึ้นอย่างกับพระภิกษุเนี่ยมีศีล227ข้อก็ต้องสำรวมระวังไม่ให้ละเมิดศีลระวังอะไรระวังใจตัวเองเท่านั้นเองเนี่ยไม่ต้องไปดูศีลว่าเราต้องนับศีลทุกวันเราไม่ต้องถึงขั้นนั้นแค่ดูใจของเราไม่ให้ใจของเรามันคิดไปในทางที่ไม่ดีแต่นั่นเองคือการรักษาศีลก็คือรักษาใจตัวเองไม่ให้ใจคิดชั่วถ้าใจไม่คิดชั่วกายนี้ก็ไม่ทำชั่ววาจานี้ก็ไม่กล่าวชั่วนั่นนะครูบาอาจารย์จึงสอนว่าเวลารักษาศีลก็คือรักษาใจตัวเองดูใจตัวเองเท่านั้นเองไม่ให้มันคิดชั่วนะคิดก็คอยพยายามรู้ว่ามันกำลังคิดแต่ไม่ทำตามความคิดเราอาจจะควบคุมไม่ได้มันอาจจะมีความคิดอยู่ตลอดแต่เราก็สามารถรู้ได้ว่าเรากำลังคิดอะไรอยู่และคิดแล้วก็ไม่ทำตามมันอยากจะไปลักไปขโมยไปจี้ไปปล้นไปผิดลูกผิดเมียเขาเราก็ไม่ไปมันได้แต่คิดแต่มันไม่ทำไม่มีคนตอบสนองมันก็ทำไม่สามารถจะทำให้สำเร็จได้ถ้าเรามีสติรู้อยู่ว่านี่มันคิดไม่ดีถ้ามันคิดไม่ดีมันก็จะไปทำในสิ่งที่ไม่ดีเราก็ยับยั้งความคิดของตัวเองไว้รู้เท่าทันแล้วก็ยับยั้งมันไว้ไม่ให้มันทำตามเท่านั้นเองรู้แล้วก็ปล่อยรู้แล้วก็วางรู้แล้วก็เฉยให้รู้ทันอย่างเดียวสติเมื่อเรารู้ทันแล้วเราก็สามารถจะควบคุมตัวเองได้นี่แหละจึงว่าเราต้องมาควบคุมตัวของเราเพราะส่วนใหญ่แล้วเราไม่ค่อยควบคุมตัวเองปล่อยจิตปล่อยใจของเราจนเคยคิดเคยนึกเคยปรุงเคยแต่งเราไม่สามารถจะควบคุมตัวเองได้เลยนึกจะทำอะไรก็ทำนั้นเมื่อเรามารักษาศีลมาให้ทานแล้วเราก็มาควบคุมความประพฤติของตัวเองประพฤติทางด้านกายวาจาใจของเราเนี่ยให้มั่นคงอยู่ในหลักของศีลของธรรมนั้นการมาฝึกฝนอบรมจิตของตัวเองเนี่ยมันจึงทำให้เรารู้มากขึ้นมีสติมากขึ้นมีปัญญาเพิ่มขึ้นเมื่อเรามีสติมีปัญญาเพิ่มขึ้นศรัทธาของเราก็เพิ่มพูนเพราะเราเห็นแล้วว่าการให้ทานการรักษาศีลการสวดมนต์ภาวนาฟังเทศฟังธรรมทำให้จิตของเรานั้นสงบมีความสุขเมื่อมีความสุขแล้วศรัทธามันก็เกิดขึ้นเอาศรัทธาในการทำความดีศรัทธาคือความเชื่อประสาทะความเลื่อมใส
เราก็เพิ่มศรัทธาของตัวเองมีความเชื่อมีความเลื่อมใสเชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปนรกสวรรค์นิพพานไม่ต้องให้ใครบอกไม่ต้องไปถามใครนรกอยู่ที่ไหนสวรรค์อยู่ที่ไหนนิพพานอยู่ที่ไหนมันอยู่ในใจของเราหมดแล้วเราเห็นเราให้ทานเรามีความสุขสวรรค์มันอยู่ตรงนี้เองตรงที่เราทำความสุขให้เกิดขึ้นภายในใจของเราเนี่ยเราให้ทานแล้วเรามีความสุขเรารักษาศีลแล้วเรามีความสุขเนี่ยสวรรค์มันอยู่ในใจเราเนี่ยนึกถึงเมื่อไรมันมีความสุขขึ้นมาทันทีโอ้มีปิติมีความเอิบอิ่มเบิกบานนี่เขาเรียกว่าสวรรค์มันเกิดขึ้นในใจของเราไม่ต้องไปดูที่ไหนไม่ต้องไปดูชาติหน้าไม่ต้องไปดูชาตินู้นดูมันชาตินี้แหละเห็นชาตินี้นรกสวรรค์ปัจจุบันนี้เองถ้าใจของเรามีความสุขในการให้ทานรักษาศีลสวดมนต์ภาวนาฟังเทศฟังธรรมให้ใจมันไปสวรรค์มันมีความสุขได้ยินได้ฟังเสียงธรรมะนี่แม้มันมีความสุขมากแต่ได้ยินคนเขาด่ากันเขาว่ากันเขาทะเลาะกันเนี่ยมันเป็นเหตุให้ไม่มีความสุขมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่เราก็ไม่ต้องไปวุ่นวายถือว่าสิ่งเหล่านั้นก็เป็นเรื่องธรรมชาติของโลกโลกธรรมแปดนินทาสรรเสริญทุกสุขมันของคู่โลกมีแปดอย่างนะมียศเสื่อมยศมีลาภเสื่อมลาภมีนินทามีสรรเสริญมีทุกข์มีสุขแปดประการก็เรียกว่าโลกธรรมแปดมาอยู่ในโลกนี้ของคู่โลกมันเกิดมาตั้งแต่มีโลกนี้แล้วไม่ใช่เพิ่งเกิดมันก็อยู่คู่กับโลกนี้ไปตลอดงั้นใครจะนินทาใครจะสรรเสริญก็เป็นเรื่องปกติเนี่ยเรารู้แล้วก็เฉยเสียไม่ยินดีไม่ยินร้ายใจของเรามั่นคงมีสมาธิความมั่นคงคือการมีสมาธิทำจิตให้เป็นสมาธิได้ยินเสียงนินทาก็ไม่สะดุ้งไม่หวั่นไหวได้ยินเสียงสรรเสริญก็ไม่สะดุ้งหวั่นไหวเฉยได้นี่เขาเรียกว่าเป็นสมาธิใครจะว่าใครจะด่าใครจะนินทาใครจะสรรเสริญใครจะทำอย่างไรก็ใจเฉยได้ต้องฝึกให้ใจเฉยเป็นอุเบกขาวางเฉยไว้รู้เฉยรู้เฉยรู้ว่าเขานินทาเรารู้ว่าเขาสรรเสริญเรารู้ว่าเขาให้ร้ายเราแต่เราไม่ต้องไปยินดียินร้ายการที่จะทำได้ถึงขั้นนี้ก็ต้องฝึกฝนอบรมนั้นสมาธิเนี่ยเป็นหลักของการควบคุมจิตให้มั่นคงไม่หวั่นไหวพระพุทธเจ้านี่มีคนมาตามด่าทั้งเป็นเดือนเดือนโยมเขาจ้างคนมาด่าพระพุทธเจ้าเป็นเดือนพระพุทธเจ้าเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในโลกยังมีคนตามด่าคนไม่ชอบมีจ้างคนมาด่าจ้างผู้หญิงมาด่าพระเจ้าตามด่าไปทุกที่พระเจ้าเดินไปทางไหนผู้หญิงคนนี้ก็ตามด่าพระเจ้าไปเขาจ้างมาจ้างให้ด่าจนพระอานนท์พระอุปถากได้บอกพระพุทธองค์หนีเถอะพระเจ้าก็ถามอานนท์เธอจะหนีไปไหนไปจากสถานที่นี้ไปเมืองอื่นก็ได้พระเจ้าบอกถ้าเราไปเมืองอื่นเขาตามเราไปอีกล่ะแล้วก็หนีไปอีกอานนท์ก็บอกพุทธองค์ก็หนีไปอีกถ้าหนีไปทุกเมืองก็ไปเจอสิ่งเหล่านี้ทุกเมืองเธอจะทำอย่างไรอานนท์ก็ตอบไม่ได้พุทธเจ้าบอกไม่ต้องหนีแล้วเอางี้ก็แล้วกันถ้าเขาด่าคำหนึ่งให้อานนท์นี่ผูกชายจีวรไว้ครั้งหนึ่งเขาด่าครั้งหนึ่งก็ผูกชายจีวรไว้ครั้งหนึ่งผูกจนจีวรนั้นไม่มีที่จะผูกก็เต็มไปหมดแล้วไปถึงที่พักพุทธเจ้าก็ถามอานนท์เธอลองดูสิคำด่ายังอยู่ไหมอานนท์ก็แก้จีวรออกดูทีละปมละปมไม่มีพระเจ้าค่ะคำด่าไม่มีเลยอ้าวแล้วมันไปไหนมันไม่มีพระเจ้าค่ะเออนั่นแหละคือการที่เราไม่ยึดไม่ติดใครด่าเราก็ไม่ต้องไปยึดมันก็ไม่มีคำด่านั้นคำด่านั้นมันก็หายไปเองหยุดไปเองแล้วคนเราไปยึดเอาเขาด่าเราชื่อเรา
เมื่อเป็นเช่นนี้มันจึงเกิดความทุกข์ไงตัวตนเราเขาความเป็นตัวเป็นตนความเป็นเราเป็นเขาเนี่ยตัวกูของกูเนี่ยใครว่าไม่ได้ใครแตะไม่ได้มีอัตตาตัวตนนะธรรมะเป็นอนัตตาธรรมทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาติเป็นไม่ใช่ตัวตนคนมีธรรมะคือคนที่ไม่มีตัวตนใครด่าก็ได้ใครว่าก็ได้พุทธเจ้าใครด่าท่านก็เฉยใครว่าท่านก็เฉยใครทำร้ายท่านก็เฉยพระภิกษุถามพระพุทธองค์บอกพระเทวทัตตามล้างตามเอาชีวิตพระพุทธองค์พุทธองค์คิดอย่างไรกับพระเทวทัตพระเจ้าบอกเรารักราหุลลูกของเราอย่างไรรักพระเทวทัตอย่างนั้นเห็นไหมพระเจ้ารักเหมือนกันหมดเลยศัตรูไม่มีพระเจ้าไม่เคยนึกว่าใครเป็นศัตรูเลยใครมาทำร้ายพระองค์ในรักเหมือนลูกเมตตาสงสารทำยังไงจะให้เขารู้ว่าสิ่งนั้นที่เขาทำอยู่นั้นไม่ถูกหาวิธีบอกเขาว่าสิ่งที่กำลังทำอยู่นั้นเป็นการทำที่ผิดเป็นทุกข์เป็นโทษแต่ไม่เคยโกรธความโกรธไม่มีในพระทัยของพระพุทธองค์พระองค์ดับได้แล้วความโกรธไม่เหลือแล้วแต่พวกเรานี่แตะไม่ได้ใครว่าก็โกรธไม่ถูกใจก็โกรธก็ทำไม่ถูกใจก็โกรธก็พูดไม่ถูกใจก็โกรธแล้วใจเราอะเราไม่โกรธใจตัวเองบ้างอะที่ไปคิดไม่ดีกับคนอื่นเขาคิดเกลียดเขาคิดอิจฉาเขาคิดปองร้ายเขาคิดให้ร้ายเขาเนี่ยเราเคยโกรธเคยเกลียดใจตัวเองบ้างไหมมันทำให้เราเป็นทุกข์เนี่ยนั่งก็เป็นทุกข์เดินก็เป็นทุกข์นอนก็เป็นทุกข์ทุกข์เพราะความคิดที่มันโกรธเขาอิจฉาเขาพยาบาทเขาเพราะความโกรธเนี่ยเหมือนไฟพุทธเจ้าบอกเหมือนไฟที่มันเผาไหม้ใจของเราอยู่มันนั่งที่ไหนก็ร้อนหาความสุขไม่ได้หาความเย็นไม่ได้มันเผาอยู่ตลอดเวลาจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนมันก็เผาไหม้จิตใจของเราให้เร่าร้อนมันหาความสุขไม่ได้เนี่ยถ้าเราเห็นใจตัวเองเราก็จะเห็นเลยว่าไอ้ความโกรธเนี่ยมันเป็นทุกข์อย่างยิ่งมันทำให้เราเป็นทุกข์เราเปรียบง่ายๆกับเหมือนกับไม้ขีดไฟโยมอุปมาเห็นเหมือนไม้ขีดไฟก่อนที่มันจะไปติดใครเนี่ยมันต้องติดตัวเองก่อนมันต้องเผาไหม้ตัวเองก่อนก่อนที่จะไปติดคนอื่นก็ได้ไปติดสิ่งอื่นได้เนี่ยมันต้องตัวเองมันต้องติดก่อนติดไฟก่อนความโกรธก็เช่นเดียวกันโยมก่อนที่จะมันไปหาใครเนี่ยเจ้าของมันถูกเผาแล้วเผาด้วยความโกรธความเกลียดความอิจฉาเผาใจตัวเองให้เราร้อนให้มีความทุกข์ความทรมานอยู่ไม่ได้เห็นไหมถ้าเรามีสติมีปัญญาเราก็จะเห็นว่าเออนี่แหละมันเป็นทุกข์เป็นโทษเป็นภัยอย่างใหญ่หลวงให้ความเครียดความโกรธความมีจ้าความพยาบาทมันไม่ควรเกิดขึ้นในใจของเราทำให้ใจเราเป็นทุกข์นั่งก็เป็นทุกข์เดินก็เป็นทุกข์นอนก็เป็นทุกข์ทำอะไรอยู่ที่ไหนก็เป็นทุกข์คนอื่นเขาไม่ทุกข์แต่ตัวเองเป็นทุกข์บางครั้งคนที่เราเกลียดคนที่เราโกรธเขาไม่รู้เรื่องเลยเราเป็นทุกข์อยู่ผู้เดียวมันเผาไหม้ใจของเราให้เราร้อนอยู่ตลอดเวลาเราลองสังเกตดูเนี่ยพุทธเจ้าจึงให้มาสังเกตที่กายที่ใจโอปัญญิโกน้อมเข้ามาดูเราโกรธใครเราเกลียดใครเราเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเรามีความโลภอยากได้ของคนนั้นอยากได้ของคนนี้มันเป็นทุกข์หรือเป็นสุขมันนั่งไม่สะดวกนั่งไม่ติดโยมมันวุ่นวายไปหมดมันต้องหาทางไปทำตามความอยากของตัวเองอยากจะไปเอาของเขามาหาวิธีเขาเผลอตอนไหนหาวิธีเอามาเขาไม่ทันตอนไหนเราจะไปเอาของเขามาเห็นไหมมันหาอุบายอันแยบคายเพื่อจะได้มาสิ่งที่ตัวเองปรารถนาต้องการความทุกข์มันเกิดกินไม่ได้นอนไม่หลับคุ้นคิดอยู่ตลอดเวลาไม่มีความสบายเลยมีความโลภ ก็ไม่สบายมีความโกรธก็ไม่สบายยิ่งตัวความหลงนะยิ่งไม่สบายเลยหลงตัวหลงตนหลงเราหลงเขาหลงวันหลงวัยหลงเกิดหลงแก่หลงเจ็บหลงตายนี่คือความหลงความหลงคือความไม่รู้เมื่อเราไม่รู้จักตัวเองเนี่ยเราเกิดมาเรารู้จักตัวเองไหมไม่รู้จักเลย
พุทธศาสนาสอนให้รู้จักตัวเองคือนั่งแล้วก็เห็นตัวเองผมอย่างไรหน้าอย่างไรตาอย่างไรฟันอย่างไรหนังอย่างไรข้างในมีอะไรให้เห็นหมดให้รู้จักตัวเองว่าตัวของเรานั้นเป็นธาตุดินน้ำลมไฟไม่มีอะไรเลยอยู่ได้ธาตุมาประชุมรวมกันมีวิญญาณธาตุธาตุรู้มาอาศัยอยู่จึงเป็นเราและธาตุนี้ก็มีความเสื่อมตั้งอยู่ไม่ได้นานเดี๋ยวก็เสื่อมกลายไปเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมวิญญาณธาตุก็ออกจากร่างไปแยกย้ายกันไปเป็นสู่สภาวะของธรรมชาติเหมือนเดิมเนี่ยกายเราไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเป็นแก่นสารเป็นสาระเป็นที่ยึดที่ติดได้เลยงั้นเรามาพิจารณาดูเนี่ยเรารู้จักตัวของเราไหมไม่รู้จักเลยกายของเรามีอะไรบ้างอาการ32ไม่เคยรู้เลยมีขนเล็บฟันหนังเลือดเนื้อโครงร่างโครงกระดูกเส้นเอ็นน้ำมันสมองเยื่อมันสมองตับไตไส้ปอดไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำดีน้ำเสลต์น้ำเหลืองน้ำมูดน้ำโคตรไม่อยู่ภายในเนี่ยเราเคยดูบ้างไหมเคยเห็นบ้างไหมไม่รู้เลยแต่กายของตัวเองเรายังไม่เคยรู้เรื่องของความเป็นจริงเลยเรียกว่าหลงไงเกิดมาแล้วก็หลงว่ามันสวยมันงามทั้งที่มันมีน้ำไม่สะอาดไหลอยู่ตลอดเวลาน้ำเหงื่อน้ำใครขี้หูขี้ตาขี้มูกขี้ปากขี้ฟันอุจจาระปัสสาวะไหลอยู่ตลอดเวลาวันหนึ่งไม่รู้กี่ครั้งกี่หนต้องคอยชำระคอยล้างคอยทำความสะอาดเอาน้ำหอมมาพรมดับกลิ่นเนี่ยเราพยายามหลีกเลี่ยงไม่รู้จักความเป็นจริงตกอยู่ในความหลงไม่รู้ว่าร่างกายคนเราคืออะไรมันอยู่ด้วยอะไรอยู่ด้วยธาตุดินน้ำลมไฟเดี๋ยวมันก็แตกสลายไปกลายไปเป็นธาตุอย่างเก่าเราก็ไม่ได้พิจารณาเราเลยหลงอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาหลงเกิดหลงแก่หลงเจ็บหลงตายหลงวันหลงวัยหลงหมดทุกอย่างเนี่ยมันน่ากลัวความหลงนี่ทำให้เกิดความน่าสะพรึงกลัวมีภพมีชาติมีชรามีมรณะมีโสกะมีปริเทวะมีอุปายาสาเกิดขึ้นเป็นกระบวนการของการหลงพอหลงแล้วหลงภพหลงชาติมันก็มีการเกิดเป็นสัตว์บ้างเป็นมนุษย์บ้างเป็นเปรตบ้างเป็นอสุรกายบ้างเป็นเทวดาบ้างก็หมุนวนอยู่อย่างนี้โยมพอมีสติหน่อยทำดีก็ไปเป็นเทวดาได้เกิดเป็นบิดาพอเป็นเทวดาก็ไปหลงอีกลืมทำความดีก็ลงมาอีกนะเป็นมนุษย์บ้างสัตว์บ้างเปรตบ้างอสุรกายบ้างไปนรกบ้างก็หมุนวนอย่างเงี้ยไม่ไปไหนถ้าตกอยู่ในความหลงความไม่รู้ไม่สามารถจะทำให้มันพ้นจากวัฏฏะความเวียนว่ายตายเกิดได้เราเกิดมามันมีแต่ทุกข์ไงนั่งก็ทุกข์เนี่ยพยายามเน้นว่าให้กำหนดดูที่กายตัวเองเรานั่งใหม่ๆไม่เป็นทุกข์ทำไมนั่งไปแป๊บเดียว5นาที10นาทีไม่เกิน15นาทีทำไมมันทุกข์มันมีเวทนาความปวดความเมื่อยมันมาจากไหนไอ้ความปวดความเมื่อยเนี่ยมันก็อยู่ในเรานี่แหละมันอยู่ในกายเรานี่แหละมันไม่ได้อยู่ที่ไหนมันไม่ได้มาจากข้างนอกมันอยู่ในกายเรานี่แหละเรานั่งเมื่อไรก็ปวดมันยืนเมื่อไรก็เมื่อยมันนั้นเดินเมื่อไรก็เมื่อยมันนั้นมันอยู่ในเราทั้งหมดแต่เรามองไม่เห็นเพราะสติปัญญาของเรามันด้อยในการพัฒนาพิจารณาใคร่ครวญไตรตรองคนทั่วไปไม่สามารถจะรู้ได้คนที่จะรู้ได้ต้องคนฝึกให้มีสติฝึกให้มีสมาธิฝึกให้มีปัญญามันจึงจะเห็นได้มันเป็นสิ่งละเอียดอ่อนมันมีอุบายที่แยบคายมากมันทำให้เรามองไม่เห็นงั้นถ้าสติปัญญาของเราไม่ละเอียดอ่อนเพียงพอเราก็มองไม่เห็นนั่งก็ไม่รู้ว่าเป็นทุกข์พอเมื่อยหน่อยก็ขยับปวดหน่อยก็ไป
เลยเราเลยจะไม่เห็นเลยว่าความปวดความเมื่อยความหนาวความร้อนความหิวความกระหายที่มันอยู่ในเราเนี่ยมันเป็นทุกข์ตลอดเวลานั่งเมื่อไรก็ปวดมานั้นยืนเมื่อไรก็เมื่อยมานั้นเรามีอริยบท4ไว้ทำไมไม่ผ่อนคลายเอาไว้บรรเทาทุกข์จะนั่งมากๆเนี่ยมันเมื่อยมันปวดก็ไปยืนยืนมันเมื่อยก็ไปเดินเดินมันเมื่อยก็ไปนอนเราก็สลับหมุนเวียนเปลี่ยนอยู่อย่างเงี้ยตลอด24ชั่วโมงนั่งไม่ไหวก็ไปยืนยืนไม่ไหวก็ไปเดินเดินไม่ไหวก็ไปนอนนอนได้หน่อยนึงก็ลุกขึ้นมาอีกแล้วให้นอนอยู่ท่านั้นก็ไม่ได้ให้นอนอยู่อย่างนั้นก็ไม่ได้มันปวดมันเมื่อยมันต้องลุกขึ้นมาไม่งั้นมันเมื่อยมันทนไม่ได้วันหนึ่งไม่รู้กี่ครั้งโยมเราขยับแล้วขยับอีกเฮ้ทุกข์มันมายังไงมันเมื่อยมันปวดมันมาจากไหนมันอยู่ในเราโยมมันไม่ได้มาจากไหนหรอกมันอยู่ในร่างกายเรานี่แหละอยู่ในขันธ์5นี่แหละแต่เราไม่รู้เราไม่ได้ศึกษาปวดเราก็ขยับพอเมื่อยเราก็ไปเราเลยไม่รู้เลยว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันอยู่กับเรามันทำให้เราเป็นทุกข์อยู่ทุกวันเนี่ยมันน่าพิจารณาให้เกิดสติเกิดปัญญาก็ตอนเมื่อเรารู้ใช้สติใช้ปัญญาด้านการประพฤติปฏิบัติธรรมที่พุทธเจ้าทรงสอนคือโอปัญญิโกน้อมก็มาดูกายดูใจเราเนี่ยเอากายเป็นฐานที่ตั้งของจิตเอาจิตและกายเป็นเครื่องระลึกรู้ของสติมีสติเป็นเครื่องรู้รู้เท่าทันกายรู้เท่าทันจิตของตัวเองคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้กายปวดก็รู้กายหนาวก็รู้กายเมื่อยก็รู้กายหิวก็รู้กายขับกายตายกายของเราเปลี่ยนแปลงเราก็รู้อยู่ตลอดเวลามันไม่คงที่เลยพระเจ้าจึงบอกว่าถ้าเราพิจารณาไปก็เห็นอนิจจังอนิจจังคือความไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ทุกข์เพราะความไม่เที่ยงนั่นเองเหมือนกับเรานั่งเนี่ยแป๊บเดียวมันไม่เที่ยงทุกข์มันเกิดพอไม่เที่ยงปั๊บทุกข์มันเกิดทันทีเมื่อยปวดทนไม่ไหวทนแล้วทนไม่ไหวบางคนไม่ได้ทนเลยพอปวดปั๊บก็ขยับปุ๊บเลยไม่รู้เลยว่าตัวเองปวดตัวเองเมื่อยตัวเองมีทุกข์เลยไม่เห็นทุกข์นึกว่าตัวเองไม่มีทุกข์เนี่ยพุทธเจ้าบอกทุกข์มันอยู่กับเราตลอดเวลานั่งก็ทุกข์เดินก็ทุกข์หิวก็ทุกข์อิ่มก็ทุกข์หนาวก็ทุกข์ร้อนก็ทุกข์โอ้ไม่รู้ทุกข์มันมาจากไหนสารพัดมันอยู่ในกายเราหมดเลยไม่ได้อยู่ที่ไหนเราต้องปรับเปลี่ยนอริยบทเพื่อบรรเทาทุกข์ป่วยก็ต้องหาอยู่หายาหมอบรรเทาทุกข์มันก็อยู่ได้ระยะหนึ่งพอมันไม่ไหวจริงๆทุกข์นั้นมันก็ถึงที่สุดก็ถึงแก่ความตายเพราะว่าทุกข์จนถึงที่สุดไม่ไหวแล้วฉะนั้นเราก็ต้องพิจารณาทุกข์ที่มันเกิดขึ้นเห็นทุกข์พระเจ้าตรัสรู้อะไรอริยสัจ4อริยสัจ4มีอะไรมีทุกข์เห็นไหมพระเจ้าตรัสรู้ทุกข์เป็นอันดับแรกต้องเห็นทุกข์ไงนั่งก็เห็นเดินก็เห็นนอนก็เห็นกินก็เห็นมันมีความทุกข์ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนทุกข์นั้นก็อยู่กับเราตลอดเรานั่งถึงไหนก็ทุกข์ตรงนั้นยืนตรงไหนก็ทุกข์ตรงนั้นนั้นเรามาพิจารณาเรื่องของความทุกข์เนี่ยนั้นมันเกิดปัญญาเกิดความรู้เกิดความเข้าใจจะถามว่าทุกข์นี่มีใครอยากได้ไหมไม่มีใครอยากได้แต่มันอยู่กับเรามันได้ไม่เป็นของคนอื่นมันเป็นของเราทุกนี้ถ้าเราไม่เรียนรู้เราก็ออกจากทุกไม่ได้หาทางดับทุกไม่ได้พุทธเจ้าเรียนรู้เรื่องของทุกจึงหาทางดับทุกได้พระองค์รู้ทุกแล้วก็รู้ว่าเหตุว่าอะไรทำให้ทุกนั้นเกิดขึ้นพระองค์รู้เลยว่าอ๋อตัณหาเป็นบ่อเกิดของทุกตัณหามี3อย่างมีกามตัณหานะตัณหาตัวที่1มีอะไรมีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์เห็นไหม
ทุกข์ทำให้เกิดขึ้นทุกข์จากรูปพอใจในรูปเป็นทุกข์และอยากได้รูปนั้นเห็นรูปนั้นและอยากได้พอใจโอ้รูปนั้นสวยรูปนั้นดอเราอยากได้จังเลยทุกข์มันเกิดไหมเกิดมีความต้องการมีความอยากได้ต้องกระเสือกกระสนดิ้นรนแสวงหารูปนั้นมาได้มาก็เป็นทุกข์ไม่ได้เป็นทุกข์ไหมเป็นทั้งสองอย่างทั้งได้และไม่ได้ฮะอยู่ในกระบวนการของทุกข์หมดเลยได้มาเป็นทุกข์อย่างไรเรากลัวว่ารูปนั้นจะจากเราไปกลัวว่าเราจะจากรูปนั้นไปทุกข์มันเกิดทันทีถ้าไม่ได้ก็เป็นทุกข์ได้มาก็เป็นทุกข์เสียงก็เหมือนกันกลิ่นก็เหมือนกันรสก็เหมือนกันสัมผัสก็เหมือนกันการปรุงแต่งก็เหมือนกันฉะนั้นกามตัณหาตัณหาทั้ง5อย่างเนี่ยมันทำให้ทุกข์นั้นเกิดขึ้นนี่ตัณหาตัวที่1นั้นคนเราทุกวันเนี่ยมันตกอยู่ใต้อำนาจของตัณหาคือเหตุของทุกข์เราดับเหตุมันไม่ได้รู้ทุกข์แล้วไม่สามารถจะเห็นเหตุของทุกข์ดับเหตุทุกข์ของทุกข์ไม่ได้ทุกข์นั้นจึงเกิดอยู่ตลอดเวลาทั้งคนเราจึงกระเสือกกระสนอยู่ในการแสวงหารูปแสวงหาเสียงแสวงหากลิ่นแสวงหารสแสวงหาการสัมผัสแสวงหาการปรุงแต่งคือธรรมอารมณ์อารมณ์ของความพอใจไม่พอใจก็ไม่อยากได้อยากได้แต่ความพอใจเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วทุกคนก็ตกอยู่ใต้อำนาจของตัณหาของกิเลสมีความเมื่อมีความอยากได้ก็ต้องดิ้นรนพอดิ้นรนก็ต้องได้มาเห็นไหมมันโจรเวลามันจะไปจี้ไปปล้นไปขโมยเห็นไหมมันต้องหาวิธีจะทำไงให้ได้มาไม่ได้เล่ห์ก็เอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนต์ก็เอาด้วยคาถามันหาอุบายเอามาจนได้โฉกชิงวิ่งราวจี้ปล้นฆ่าเจ้าทรัพย์เพื่อได้ทรัพย์นั้นมาเห็นไหมมันมีความทุกข์อย่างใหญ่หลวงเลยโยมนะเพราะเราสนองตัณหาสนองความอยากรูปก็เหมือนกันเสียงก็เหมือนกันกลิ่นก็เหมือนกันพอเราต้องการอยากได้พอไปสนองมันเราก็ต้องมีความทุกข์กับสิ่งเหล่านั้นอยากได้ก็ต้องหาอุบายเอามาบางคนไปแย่งไปชิงเอามานะจู่แย่งกันแย่งรูปกันแย่งเสียงกันแย่งกลิ่นกันแย่งรสกันผลสุดท้ายก็มีความเดือดร้อนบางคนเข็นฆ่ากันประหัตประหารกันเพราะอยากได้รูปนั้นอยากได้เสียงนั้นอยากได้กลิ่นนั้นอยากได้รสนั้นมันเป็นจึงเป็นที่มาของความทุกข์ทั้งหมดเพราะว่าตัณหาตัวที่สองความอยากมีอยากเป็นเห็นเขารวยอยากรวยเห็นเขาสวยอยากสวยกันเห็นเขามีรถมีบ้านมีทรัพย์สมบัติอยากมีมาเขาบ้างทำยังไงบางคนเห็นไหมไปค้ายาไปคอร์รัปชันเป็นยังไงอ่ะมีแต่ความเดือดร้อนมีแต่ความทุกข์อยากได้ไงต้องแสวงหาแม้โดยไม่ชอบก็ตามนั้นมันเป็นอย่างนี้แล้วมันจึงเกิดความทุกข์ทุกข์จากตัวเองด้วยทุกข์จากที่เราไปเอาของเขามาด้วยก็ไปเบียดเบียนเขามานั้นสิ่งเหล่านี้พุทธองค์จึงบอกว่าให้เราพิจารณาให้ดีนั้นการมาวัดเนี่ยมาประพฤติปฏิบัติกรรมว่าประพฤติปฏิบัติก็คือปฏิบัติที่ตัวเราธรรมะอยู่ที่ตัวเราสติปัญญาอยู่ที่ตัวเราหมดเลยพระไตรปิฎก 84,000 พระธรรมการที่พระเจ้าทรงค้นพบที่ตัวเองค้นหาจากกายจากใจนั้นแยกออกมาหมดแล้วอาการ32นั้นแยกออกมาหมดเป็นธาตุเป็นขันธ์เป็นอายตนะเห็นหมดทุกอย่างนี่แหละคือพระไตรปิฎกเล่มใหญ่เปิดดูเมื่อไหร่ก็เห็นความจริงเมื่อนั้นไปเปิดตู้ไม่เห็นแต่ตัวเลขหนังสือแต่ถ้าเปิดตัวเองเมื่อไรมันจะเห็นความจริงเมื่อนั้น
ปิดกายเปิดใจออกมาดูกายอาการ32มีอะไรบ้างเปิดออกดูให้หมดเลยพิจารณาให้ช่ำชองให้แจ่มแจ้งชัดเจนใจก็เรามีอะไรบ้างมีความโลภวันละกี่ครั้งมีความโกรธวันละกี่หนมีความหลงวันละเท่าไหร่เปิดออกดูให้หมดเลยวันวันหนึ่งใจของเราเนี่ยมาคิดอะไรมาคิดเรื่องดีหรือไม่ดีมาคิดถึงใครนั่งก็เห็นเดินก็เห็นนอนก็เห็นกินก็เห็นแล้วเราจะรู้เลยว่าโอ้นี่แหละทุกข์ที่มันเกิดขึ้นมันเกิดจากความคิดความปรุงแต่งความยึดความติดความสำคัญตนเหล่านี้เองมันพาให้เรานั้นมีความทุกข์มากมายดังนั้นการทำสมาธิคือทำจิตให้ว่างจึงเป็นฐานที่ตั้งของความสุขที่พุทธเจ้าบอกว่าสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ถามว่าพระพุทธเจ้าคือใครเริ่มต้นด้วยจากเจ้าชายเป็นลูกของกษัตริย์มีปราสาท3ฤดูซึ่งไม่มีใครมีแต่พระพุทธเจ้าชายสิทธัตถะพระองค์เดียวที่มีปราสาท3ฤดูฤดูหนาวฤดูร้อนฤดูฝนฤดูหนาวก็ไม่หนาวฤดูร้อนก็ไม่ร้อนฤดูฝนก็ไม่ชื้นสบายสบายอยู่อย่างสบายสบายทุกฤดูมีข้าทาสมีบริวารบำเรอ24ชั่วโมงดีสีตีเป่าฟ้อนรำขับร้องประคมดนตรีผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมา24ชั่วโมงนี่ไม่ขาดเลยพระพุทธเจ้ามีทุกอย่างและพระองค์ไม่เคยมีความสุขเลยแต่เมื่อพระองค์ได้ออกบวชได้ค้นหาจนค้นพบสัจธรรมความจริงพระองค์จึงตรัสว่าสุขอื่นนี่ก็ความสงบไม่มีนะพุทธเจ้าค้นหาจนเจอความสงบคือความสุขนั่นเองแต่พวกเรานี่ค้นหาอยากเจออะไรเจอความร่ำรวยเจอคนสวยคนหล่อเจอยศเจอลาภอยากได้ยศอยากได้ลาภพุทธเจ้าชายสัตว์ทิ้งหมดความเป็นกษัตริย์ไม่เหลือเลยออกหนีออกบวชถ้าอยู่นี่ต้องเป็นกษัตริย์พระพุทธเจ้าสุทโธทนะนี่มุ่งหวังให้ราชโอรสคือเจ้าชายสิทธัตถะนี่ได้ครองราชเพราะมีชดินมีโหรมาทํานายไว้ว่าเจ้าชายสิทธัตถะนี่จะออกบวชก็เลยหาวิธีไม่ให้ออกบวชพาผู้หญิงมาคนแก่คัดออกหมดเลยไม่ให้อยู่ในพระราชวังคนเจ็บคนตายไม่ให้เห็นเลยห้อมร้อมด้วยหนุ่มสาวๆรื่นเริงบันเทิงดนตรีของหอมจะได้หลงไหลจะได้ไม่คิดถึงการออกบวชแต่ด้วยบารมีของพระองค์ที่พระองค์สะสมมานับภพนับชาติไม่ถ้วนปรารถนาจะมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าจนพระองค์เสด็จหนีออกไปจากเมืองไปกับนายชนะออกไปเที่ยวเจอคนแก่เจอคนเจ็บเจอคนตายเจอสมณะไม่เคยเห็นเลยตั้งแต่เกิดมาพอเห็นก็เลยถามนายชนะว่านั่นเขาเรียกอะไรเห็นคนแก่เขาเรียกอะไรเพราะในราชวังไม่มีคนแก่เลยมีแต่คนสวยๆงามๆหมดเลยหนุ่มๆสาวๆหมดเลยคนแก่ไม่มีมองไม่เห็นคนแก่เห็นคนแก่ก็ไม่รู้จักถามนายชนะว่านั่นเขาเรียกว่าอะไรนายชนะก็บอกคนแก่พระเจ้าค่ะแล้วเราแก่ไหมถ้าอยู่ไปอายุเท่านี้ก็แก่เหมือนกันเท่านี้เหมือนกันมีรูปร่างอย่างเงี้ยผมงอกฟันหักหนังเหี่ยวอย่างเงี้ยเดินยกงกงกเงินเนี่ยนี่เขาเรียกคนแก่ในพระราชวังไม่มีพระเจ้าสุทโธทนะคัดออกไปหมดแล้วเหลือแต่หนุ่มสาววัยรุ่นทั้งนั้นเลยหน้าตาสวยมาฟ้อนรำขับร้องประโคมดนตรีให้ดู24ชั่วโมงผลัดกันมาคณะนี้ไปคณะนู้นมาคณะนั้นมาเห็นไหมแต่พวกเราไม่เคยรู้เลยไม่เคยรู้ว่าพระพุทธองค์นั้นมีทุกอย่างพร้อมหมดแล้วแต่ไม่ใช่หนทางแห่งความสุข
หนทางแห่งความสุขของพระองค์คือการเข้าหาความสงบสงบกายสงบวาจาสงบใจพระองค์ออกไปไม่มีอะไรเลยทิ้งหมดทุกอย่างแก้แหวนเงินทองยศถาบรรดาศักดิ์ไม่มีข้าทาสบริวารไม่มีใครไปเป็นคอยคนคอยรับใช้เลยพระองค์บรรทมนอนกับพื้นพื้นหญ้าพื้นดินไปทรมานตนอยู่ถึง6ปีไปเรียนรู้เรื่องของลัทธิต่างๆไปทรมานตนคือว่าอาจารย์ไหนดีวิเศษพระเจ้าไปเจ้าชายสิทธัตถะเมื่อเสด็จออกบวชก็ไปเรียนเรียนแป๊บเดียวก็สำเร็จถามว่าอาจารย์หมดแล้วเหรออาจารย์บอกหมดแล้วความรู้ที่อาจารย์มีสอนหมดแล้วไม่เหลือพระเจ้านี่เรียนแป๊บเดียวไม่เหมือนคนอื่นเพราะปัญญาของพระองค์นั้นมากแค่ได้ฟังครั้งเดียวแค่ได้ถามครั้งเดียวก็สามารถเรียนรู้ได้เลยจบหลักสูตรอาจารย์ไม่มีสูตรไหนจะสอนแล้วก็เที่ยวไปอีกว่าอาจารย์ไหนดีเขาบอกว่าอาจารย์นั้นดีก็ไปอีกไปแสวงหา6ปีโยมอาจารย์ไหนที่ว่าดีไปแสวงหาไปร่ำเรียนไปเอาวิชามาหมดไม่สำเร็จหนทางสำเร็จไม่ปรากฏจนพระองค์บอกว่าวันหนึ่งก็ได้ยินพินสามสายเทวดาติดพินสามสายได้ยินแว่วๆตั้งใจฟังก็ได้ยินสายหนึ่งตึงเกินไปดีดไปแป๊บเดียวมันขาดเพราะความตึงของสายผินแล้วครั้งที่สองมันหย่อนไปมันดีดไปดีดไปมันเริ่มจะไพเราะก็ค่อยๆหมดความไพเราะไปมันหย่อนครั้งที่สามนี่สายผินกำลังพอดียิ่งดีดยิ่งไพเราะยิ่งดีดยิ่งน่าฟังพระองค์ก็เลยมาเปรียบเทียบว่าไอ้สามสายเนี่ยไอ้สายที่สามคือทางสายกลางเนี่ยมันพอดีไอ้สายที่ตึงนะพระองค์ไปทำมาแล้ว6ปีเอาชีวิตเข้าไปเสี่ยงแล้วไม่สำเร็จไอ้สายที่หย่อนคือการที่อยู่ทางโลกมีกามสุขมากมายมีข้าทาสมีบริวารมียศมีตำแหน่งมีประสาทสามฤดูมีครบทุกอย่างพร้อมไม่มีใครมีแต่ท่านมีหมดแล้วพระองค์มีหมดแล้วไม่ใช่หนทางแห่งความสุขนั้นทางสายนี้เองจะต้องทดสอบคือทางสายกลางจากวันนั้นมาพระองค์ก็ตัดสินใจมุ่งหน้าบำเพ็ญเพียรด้วยตัวเองหันมาฉันข้าวฉันน้ำจนปัญจวัคคีย์หนีออกไปปัญจวัคคีย์รู้แล้วว่าไม่มีทางสำเร็จแล้วทหารกลับมาฉันข้าวฉันน้ำตามปกติก็ไม่สำเร็จสมัยนั้นเขาการสำเร็จคือการทรมานกายเขาคิดว่าอย่างนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้พระพุทธองค์ก็หันมาอยู่ผู้เดียวใช้ความวิเวกข้อดีคือความวิเวกอยู่ผู้เดียวนั่งอยู่โคนไม้ขัดสมาธิบัลลังก์พระองค์ใช้สติกำหนดลมหายใจเข้ากำหนดลมหายใจออกเรียกว่าอานาปานุสติอัสสาสะปัสสาสะลมหายใจเข้าลมหายใจออกกำหนดรู้ที่ลมหายใจหลับตาดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหยาบลมละเอียดลมสั้นลมยาวลมเบาลมสบายดูลมจนลมนั้นละเอียดจิตไม่ไปไหนอยู่กับลมตลอดจนลมนั้นหายมันไม่ได้หายหรอกแต่มันละเอียดจนลมนั้นไม่มีถ้าเอามือไปอังเนี่ยไม่มีลมแต่มันมีเป็นลมที่ละเอียดจนไม่สามารถสัมผัสด้วยมือเปล่าคือจิตมันละเอียดแล้วมันสงบเต็มที่จิตมันละเอียดลมมันเบาจนไม่รู้ไม่มีความรู้สึกว่าลมนั้นเข้าออกมันก็ลมนั้นดับไปแต่ลมไม่ได้ดับลมนั้นละเอียดมากแล้วก็ไปสู่อัปปนาสมาธิไปสู่ฌานสู่ญาณจิตเข้าไปลึกเข้าไปสู่ความสงบที่ลึกแนบแน่น
เป็นอาการของความสงบของจิตสงบมากๆนี้ลมหายใจจะไม่รู้สึกเลยไม่มีการสัมผัสของลมหายใจลมหายใจนั้นหมดที่จริงไม่หมดแต่มันละเอียดจนมองไม่เห็นไม่สามารถสัมผัสได้จนในที่สุดพระองค์ก็ทรงตรัสรู้มีสติมีปัญญามีสมาธิตรัสรู้ได้เป็นพระพุทธเจ้าและนำคำสอนนั้นมาสอนแก่พวกเรานี่คือทางสายกลางทางสายเอกมักมีองค์8เครื่องดำเนินไปสู่การตรัสรู้หรือความดับทุกข์มีสัมมาทิฏฐิเป็นมักองค์ที่1สัมมาทิฏฐิก็ปัญญาอันเห็นชอบเห็นตรงตามความเป็นจริงเห็นอะไรเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นทุกข์เห็นความเป็นอนัตตาคือไม่ใช่ตัวเราของเราควบคุมไม่ได้กายนี้ควบคุมไม่ได้นั่งอย่าปวดอย่าหนาวอย่าร้อนอย่าหิวอย่ากระหายอย่าแก่อย่าเจ็บอย่าตายอย่าจากโลกนี้ไปผมอย่าร่วงฟันอย่าหักหนังอย่าเหี่ยวเราไม่มีสิทธิ์ทำไม่มีสิทธิ์บังคับได้เลยกายนี้ไม่ใช่ของเราเราบังคับไม่ได้เห็นไหมนั่งอยู่เดี๋ยวก็ลุกไปเดี๋ยวก็ลุกไปเพราะเราบังคับมันไม่ได้มันปวดมันจะไปแต่ที่จริงบางครั้งมันไม่ได้ไปหรอกจิตมันหาทางออกโยมมันดิ้นรนถูกบังคับให้นั่งฟังธรรมแล้วมันดิ้นรนมันหาทางออกมันหาทางที่จะลุกไปโน่นลุกไปนี่ไปทำโน่นทำนี่มันเป็นอุบายของจิตโยมที่เรารู้ไม่ทันมันถ้าเราหลงเชื่อมันเราก็ตามมันไปมันสั่งให้ไปไหนนะเราก็ไปกับมันเห็นไหมแต่ถ้าเรารู้แล้วเฉยเราก็ไม่ไปเรารู้แล้วแต่เราไม่ไปเราบังคับได้แล้วบังคับจิตตัวเองได้ว่าเราไม่ไปเราก็ไม่ต้องลุกไปเราก็นั่งสบายสบายไอ้ที่มันไปนี่เพราะเราไม่บังคับมันเราไปเชื่อมันเชื่อจิตที่มันปรุงแต่งว่ามันต้องไปนะเนี่ยมันเห็นได้ง่ายๆโยมไม่ต้องมากหรอกทำไมพระเจ้าในการฟังธรรมโยมไปดูแม้แต่กระแอมกระไอนี่ไม่มีโยมพุทธเจ้าแสดงธรรมแก่คนเป็นหมื่นคนเนี่ยไม่มีไมโครโฟนไม่มีเครื่องเสียงแต่สามารถฟังได้ทั่วถึงกันหมดเลยเป็นหมื่นคนเนี่ยโยมโยมว่ามาความเงียบความสงบมันแค่ไหนคนฟังรู้เรื่องหมดเลยได้ยินทั่วหมดไม่มีใครขยอมกระแอมกระไอไม่มีใครขยุกขยิกขยับขยื่นนะตั้งใจฟังจนเป็นสมาธิฟังจนเป็นปัญญาฟังจนเป็นสติฟังแล้วได้ประโยชน์เพราะตั้งใจฟังการตั้งใจฟังนะทำให้เกิดประโยชน์ได้ประโยชน์ในการฟังไม่ตั้งใจฟังมันไม่เข้าใจมันเลยหมดพูดไปก็เลยหมดจำไม่ได้สักอย่างมันไม่เข้าใจฉะนั้นเราต้องพยายามถ้าฟังยังไม่เข้าใจต้องฟังบ่อยๆและตั้งใจฟังให้ดีฟังและนำไปปฏิบัติไปทำให้มันสำเร็จอย่างใดอย่างหนึ่งก็ยังดีไม่ต้องเอาทั้งหมดเอาข้อใดข้อหนึ่งที่เราจดจำได้คิดว่าทำได้แล้วก็ทำให้มันสำเร็จเท่านั้นเองเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างบารมีทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะปัญญาสัจจะเรื่อยไปไปถึงอุเบกขาบารมีบารมีสิบทัศน์บารมีคือการสร้างใครไม่สร้างก็ไม่มีบารมีทำไมบางคนเกิดมาโอ้บารมีมากเหลือเกินเขาเรียกว่าคนมีบารมีเห็นไหมมียศมีตำแหน่งมีข้าทาสมีบริวารเพราะอะไรเพราะเขาสร้างก็เขามาโยมเขาสร้างบารมีมาเขาให้ทานมาเขารักษาศีลมาเขาสวดมนต์ภาวนามาบารมีเขามีเขามาพร้อมหมดแล้วเกิดมาก็พร้อมด้วยบารมีคนเกิดมาไม่มีอะไรเลยธาตุก็ไม่มีตำแหน่งก็ไม่มียศก็ไม่มีไม่มีอะไรเลยเป็นแต่ตัวเปล่าๆไม่ได้สร้างบารมีเอาไว้เนี่ยมันต่างกันตรงนี้โยม
นั้นคนเรามันต้องสร้างบารมีให้มันเกิดขึ้นเองเกิดไม่ได้หรอกพระพุทธเจ้าบอกเราต้องสร้างสมอบรมบ่มอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เรียกว่าอินทรีย์ให้แก่กล้าให้มันอยู่ร่วมกันได้ตาเห็นรูปเฉยได้หูได้ยินเสียงเฉยได้ตัดความพอใจไม่พอใจออกไปเรียกว่าเป็นสมาธิคนที่ฟังแล้วเฉยได้เนี่ยมันเป็นสมาธิตาเห็นรูปก็เป็นสมาธิไม่ปรุงแต่งว่ารูปนั้นสวยไม่สวยรูปนั้นเหมือนกันหมดอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นธรรมะหมดจิตก็เบาสบายเห็นอะไรก็สบายได้ยินอะไรก็สบายถ้าใจมันสบายใจมันเป็นสมาธิแน่วแน่มันคงไม่หวั่นไหวไม่วอกแวกไม่วุ่นวายมันต้องฝึกให้จิตของเราเป็นศูนย์รวมศูนย์รวมจิตคือความสงบพุทโธพุทโธนี่แหละนามพระพุทธเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตของเราเป็นผู้รู้อยู่ตลอดเวลาเป็นผู้ตื่นอยู่ตลอดเวลาเป็นผู้เบิกบานอยู่ตลอดเวลาและจิตของเราก็จะเบาสบายอยู่กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นวันนี้ตมาก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนที่ได้มาร่วมกันบำเพ็ญบุญกุศลเนื่องในวันพระก็ขอให้บุญกุศลทั้งหลายที่ญาติโยมได้สร้างได้ทำจงเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยตามทรงให้ญาติโยมทุกท่านทุกคนมีความสุขมีความเจริญคิดหวังสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบธรรมไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมก็ขอให้ความคิดนั้นจงสำเร็จผลหวังความสุขก็ขอให้ได้ความสุขหวังความพ้นทุกข์ก็ขอให้มีสติมีปัญญาเข้าถึงซึ่งความพ้นทุกข์โดยทั่วถึงการทุกท่านทุกคนเทอญสาธุ ทีวีก็จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังก็สิ่งที่เป็นมงคล38ประการเขาได้ยินเสียงจนเหมือนไม่พากันเรื่อยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิต ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมทำบุญตักบาตรพระกรรมฐาน10รูปและเจริญพระพุทธมนต์ของทางวัดสังฆทานประจำเดือนพฤษภาคม2561ในวันเสาร์ที่12พฤษภาคม2561ยานาคเนนาวิตินาจิตตวา